สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ถามมาต่อไป EP ที่28นะผมจำไม่ผิดนะโอเค EP 28นี้ครับผมบอกเลยว่าคำถามก็จะเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงนะคำถามคือทำไมเราต้องตัดรากกระบองเพชร What ผมบอกเลยครับว่าการตัดรากกระบองเพชรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะทำมากๆเลยนะครับเพราะว่ารากกระบองเพชรเขาเนี่ยถ้าเกิดเป็นรากที่เก่าหรือรากกระบองเพชรที่เยอะมากๆมันจะเป็นรากที่ใช้หาอาหารไม่ดีครับไม่ดีถึงกับไม่ได้เลยนะคือมันสามารถที่จะไม่โตได้เลยอะถ้าเกิดว่าเป็นรากเก่าเขาครับบางทีถ้าเกิดว่ารากมันยาวเต็มกระถางอย่างเงี้ยมันก็จะหาอาหารไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องมาตัดแต่งรากเดี๋ยวผมจะตัดแต่งรากให้ดูกันว่าเราจะตัดแต่งรากยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการตัดแต่งรากให้ดูนะครับว่าเวลาเราตัดแต่งรากเราตัดแต่งยังไงนะอันดับแรกเนี่ยเราดูก่อนครับว่ากระถางเนี่ยรากมันเต็มหรือเปล่าดูยังไงเราก็ต้องเอาเขาออกจากกระถางครับวิธีการออกจากกระถางนะค่อยๆบีบกระถางครับบีบกระถางเสร็จปั๊บจับต้นไม้แล้วก็คว่ำลงปึ๊บบีบกระถางให้ดินมันร่วนนะปึ๊บโอ้ยแน่นมากแน่นมากไม่ออกทุกคนแน่นขนาดนี้โหทุกคนเห็นไหมรากมันแน่นมากรากคนนี้นะครับมันจะไม่สามารถหาอาหารได้อีกเพราะว่ามันแน่นจนเกินไปสิ่งที่เราต้องทำคือการตัดแต่งรากนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราตัดแต่งกันยังไงนะอันดับแรกนะครับเราจะต้องเอาดินออกก่อนค่อยๆเอามือนะครับค่อยๆเขย่าเขาออกนะนี่เขย่าดินออกทุกคนเห็นไหมว่าเห็นไหมครับว่ารากเขาเยอะมากหลังจากเอาดินออกหมดแล้วเนี่ยเราจะทำการค่อยๆสางรากเขาออกนะครับแล้วสุดท้ายเราจะใช้กรรไกรครับในการตัดอย่างนี้นะถอยออกก่อนรากเส้นเล็กเราจะไม่เอานะครับเราจะเอาแค่รากเส้นใหญ่ตัดอย่างนี้เลยชุบตัดออกอย่างนี้เลยเห็นไหมครับแล้วก็เล็มรากฝอยออกเอาออกเท่าที่เราทำได้อันไหนแบบเหลือไว้บ้างก็ได้ครับนี่หน่อยไม่เป็นไรนะตัดแผลให้คมตัดแผลให้ขาดชั่วๆเลยเห็นไหมครับเราก็จะได้ต้นไม้ที่รากเหลือนิดเดียวละการที่เราตัดรากอย่างเงี้ยพอเราลงกระถางใหม่ครับเขาจะแทงรากใหม่ออกมาและสามารถหาอาหารได้เก่งกว่ารากเก่าเนี่ยแหละครับสาเหตุหลักของการตัดแต่งรากโอเคนะเป็นไงบ้างครับกับการตัดแต่งรากของเราผมบอกเลยว่าการตัดแต่งรากเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะใครที่ไม่เคยตัดแต่งรากผมแนะนำว่าต้องทำนะครับเพราะว่ามันจะเป็นผลดีกับการเลี้ยงกระบองเพชรมากๆสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพจchannel ของเราด้วยนะครับ channel นี้นะPPF Garden ครับผมช่องยูทูบนะผมก็จะอัพคอนเทนต์หลักๆมี3คอนเทนต์ครับก็จะมีถามมาต่อไปแล้วก็จะมี PPF พาเที่ยวแล้วก็จะมีกินลมชมสวน PPF ครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจของเราด้วยชื่อสวนกระบองเพชร PPF Garden ครับในเพจของเราก็จะมีไลฟ์สาระที่จะเป็นไลฟ์ถามมาต่อไปเกี่ยวกับคำถามของกระบองเพชรนะครับช่วงระยะเวลาประมาณสักทุ่ม2ทุ่มประมาณนี้แหละผมพยายามไลฟ์สาระให้ได้ทุกวันแต่ถ้าวันไหนไม่ว่างจริงเราก็จะแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับว่าวันไหนไม่ได้ไลฟ์นะแล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นไลฟ์ช้อปปิ้งซึ่งอาทิตย์ละ1ครั้งไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์ช่วงเวลาเดิมครับประมาณทุ่ม2ทุ่มนะไลฟ์ช้อปปิ้งก็จะเป็นหยิบต้นไม้น่ารักน่ารักในสวนมาแบ่งขายครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมว่า EP นี้น่าจะประมาณนี้ยังไงก็คำถามที่คุณสงสัยสิ่งที่คุณอยากรู้ถามมาสิเราจะตอบให้ครับกับถามมาต่อไป by PPS Garden นะครับผมสำหรับวันนี้ประมาณนี้ EP ต่อไปจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย